า440บาทพี่ไปซื้อกุ้งกับปลาหมึกอยู่ตลาดมาทำทานเองจะไม่ดีบ่ก็เลยตอนก่อนจะโพสต์เฟซก็ยังทักไปหาน้องเขาอยู่นะคะว่าพี่จะโพสต์เฟซแต่ไม่ออกชื่อร้านหนูนะขอโพสต์เป็นเคสตัวอย่างว่าการสั่งของเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแม่ค้าต้องชัดเจนกับลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือโพสต์ไปค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ค่ะแล้วเขาได้ชี้แจงไหมครับว่ามันทำไมมันแพงเขาบอกว่าแพงกับปลาแซลมอนเขาว่าแต่หนูก็เลยบอกว่าทำไมหนูไม่แจ้งพี่ก่อนตั้งแต่แรกถ้าแจ้งก่อนพี่จะเปลี่ยนเป็นตำอื่นแต่ก็ถ้าถึงจะมีปลาแซลมอนโดยหนูน่ะเป็นคนชอบตะเวนหาทานนู่นนี่นั่นหนูจะรู้ราคาดีอะค่ะแซลมอนหนูก็มากินประจำรู้ดีว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้ว่าจะใส่แบบอลังการขนาดนั้นพอที่จะถึง440เนาะการสั่งต้มตำกินเราไม่กินอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเปรียบกันให้หนูเป็นแม่ค้าให้น้องเขาเป็นคนซื้อเขาก็ไม่กล้าซื้อทานหรอกค่ะโค้กละ440